สิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความไม่แน่นอนในเมื่อวันนี้ยังมีโอกาสเราอยากทำอะไรตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ผมว่าชีวิตคือโอกาสมันคือการเติมคำในช่องว่างถ้าแก้วที่เต็มเราย่อมเติมอะไรเข้าไปไม่ได้เลยแต่ชีวิตเป็นแก้วที่ว่างเราจึงมีโอกาสเติมอะไรเข้าไปก็ได้เติมความทุกข์ความสุขคุณค่าความเจ็บปวดการให้การรับเติมความสุขสงบและใน3วันนี้ผมนอนอยู่ด้านบนเนี้ย11ชั่วโมงต่อวัน9โมงเช้าถึง2ทุ่มสองทุ่มปุ๊บผมลงมาเพื่อไลฟ์แชร์ประสบการณ์ชื่อไลฟ์มาแล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคครับชื่อไลฟ์ความทรมานจริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้รับนะครับคือเรื่องของประสบการณ์ครับวันนี้ทรมานที่สุดในตอนที่สื่อสารไม่ได้ครับเสียงอะไรมันดังแสงอะไรมันจ้าร้อนไปหนาวไปถ้าเราเป็นผู้ป่วยระยะท้ายจริงก็ต้องไม่พูดบางคนพูดไม่ค่อยได้เลยนะครับหรือไม่ค่อยอยากพูดผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราจะต้องฝืนให้น้ำให้อาหารทั้งที่ร่างกายปฏิเสธแล้วเพราะเราเข้าใจผิดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่เราค่อยๆให้ผู้ป่วยชัตดาวน์ร่างกายผ่านน้ำและอาหารที่น้อยลงมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอถ้าทำอย่างถูกต้องนะและเป็นขั้นเป็นตอนนะนอกจากศพจะสวยงามเขายังดูเอ๊ะทำไมดูสงบดูเหมือนมีความสุขสบายกายสบายใจอีกอันหนึ่งที่ได้รับข้อคิดที่ดีมากคือเรื่องสั่งงานและสั่งลาไม่ได้ผู้ป่วยระยะท้ายอ่ะสั่งลาไม่ได้นะครับถ้าเขาพูดไม่ได้แล้วอ่ะฉะนั้นอ่ะคิดดูว่าจะทรมานแค่ไหนสมมุติเรานอนอยู่อย่างเงี้ยมีลูกๆพ่อแม่ญาติใครก็แล้วแต่มาเยี่ยมแล้วก็คุยกันเรื่องสมมุติเรื่องเงินเรื่องจะเอายังไงกับงานศพโอ้เราได้ยินหมดเลยอ่ะแต่พูดอะไรไม่ได้อ่ะฉะนั้นจึงอยากจะเชื้อเชิญอีกครั้งทุกคนทําพินัยกรรมบางทีเราจะรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหรือเกิดมาเพื่อใครจึงอยากให้ทุกคนเตรียมตัวตายก่อนตายอย่างที่ท่านพุทธศาสสอนนะครับถ้าเราเตรียมตัวตายก่อนตายแล้ววันที่ความตายมาถึงเราจะพร้อมครับไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่มันคือใช่อยากให้เราเนี่ยนะครับพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองผมเลยเอาเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยมารวมกับเรื่องไม่งดน้ำงดอาหารผมเองก็เคยเชื่อว่าคนเราตายแน่อดข้าว7วันผมก็เลยอด21วันไม่ตายเขาเชื่อว่าอดน้ำและข้าว3ผมก็เลยอด7ไม่ตายแต่ผมศึกษาละเอียดมากนะครับแล้วผมเลยตัดสินใจทำการทำนิทรรศการนี้จึงเป็นการทำเพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่สำคัญมากๆกับทุกๆคนเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งทุกคนจะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายวันหนึ่งของชีวิตและทุกคนจะมีคนรู้จักและคนรักที่เป็นเราต้องดูแลเขายังไงคือชีวิตจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลองมองดูดีๆครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเราล้มเหลวแล้วครับจริงๆแล้วตัวกำหนดมันไม่ใช่วันที่เราล้มเหลวมันคือก่อนหน้านั้นทั้งหมดตัวกำหนดว่าเราจะสำเร็จก็เป็นตัวก่อนหน้านั้นทั้งหมดว่าเราใช้ชีวิตยังไงความตายกับชีวิต
จึงเป็นเหมือนสิ่งที่มาเตรียมกันเราจะตายอย่างไรไม่ได้กำหนดที่วินาทีสุดท้ายที่เราตายแต่กำหนดที่ก่อนหน้านั้นทั้งหมดเลยชีวิตมาพร้อมเวลาชีวิตที่ไม่มีเวลามันเป็นไปไม่ได้ชีวิตก็คือเวลามาคู่กันอยู่แล้วนะครับงั้นจึงอยากให้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในทุกแห่งหนและเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าให้ผู้คนนะครับพร้อมกับเวลาที่เรามีและเวลาที่เราเหลืออยู่ใช้อย่างสุขสงบและทรงพลังให้ดีที่สุดจนลมหายใจสุดท้าย สิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความไม่แน่นอนในเมื่อวันนี้ยังมีโอกาสเราอยากทำอะไรตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ความตายผมว่ามันก็เหมือนกับความเกี่ยวพันของทุกคู่ตรงข้ามของธรรมชาติแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆดับลงจริงๆแล้วมันทำให้แสงสุดท้ายนะยามสนธยาสวยงามมากเลยผมว่านั่นแหละก็คือชีวิตของเราใช่เพราะฉะนั้นเราจงใช้ชีวิตเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นให้ดีที่สุดตราบลมหายใจสุดท้าย